และภารกิจแรกนะครับลูกน้องมีหน้าที่จำนะฮะแล้วไปหาของชิ้นนั้นให้เจอ เพราะฉะนั้นขอให้โชคดีกับภารกิจแรกนะฮะเดี๋ยวต้องให้หัวหน้าแบมและพี่ตุ๊กกี้ไปอยู่ที่ห้องบัญชาการก่อนครับเชิญค่ะ เปิดมาเกมแรกก็เจอเกมปราบเซียนเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ที่คุณสมรักเคยพลาดท่ามาแล้วครับแบบนี้เนี่ยท่าทางคนที่จะถูกหัวหน้าแบมเพ่งเล็งที่สุดก็ไม่ใช่ใครอื่นเป็นคุณสมรักแน่นอนละครับหัวหน้าแบมครับอุ้ยน่ารักอ่ะครบเลยวันนี้ครบเลยวันนี้ต้องการเหรียญทองภารกิจนี้ล้มเหลวไม่ได้เลยวันหน้าเป็นห่วงใครไม่ที่สุดเลยครับในบรรดา3คนนี้พี่บาสไงทำไมครับไม่ต้องห่วงวันนี้ซ้อมดีพร้อมนะพร้อมครับเอาแล้วหัวหน้าครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาแผนที่ตัวกวนค่ะเวลาแฮร์รี่กับออกวอร์ดแฮร์รี่จะพูดว่าข้าขอสาบานอย่างจริงจังว่าข้านั้นหาความดีไม่ได้และแฮร์รี่จะเคาะแผนที่ตัวกวน3ครั้งและตอนจบพูดว่าแพ้ลวงสำเร็จแล้วข้าขอสาบานว่าอะไรข้าขอสาบานว่าอะไรโอเคแล้วอันอื่นแล้วครับหัวหน้ามีอะไรต่อครับหมวกคัดสันซึ่งคัดสันบ้านกริฟฟินดอร์เรเวนคลอว์ฮาวเวิร์ดพับและสลิธีรินไม่สนิทด้วยเลยเป็นหมวกสีดำครับที่สามารถพูดได้ก้อนมันจะกระดกและมีตาเป็นครึ่งวงกลมน้ำยาสับปะรดก่อนที่จะทำให้เรากลายร่างเป็นคนอื่นเราต้องใส่ผมของคนที่เราจะแปลงร่างและต้องดื่มมันสีสันจะเป็นสีเขียวอ่อนที่สุดโอเคเข้มนิดๆเข้มนิดๆเข้มต่อไปก็จะเป็นลูกสนิทมีสีทองมีปีกสีขาวสามารถบินได้ใครจับได้เกมก็จะจบลงอ๋อคือเป็นเกมการแข่งขันเลยครับหัวหน้าเกมการแข่งขันบนไม้กวาดควิกบิชใจคอพวกคุณ3คนจะไม่ถามอะไรเลยเหรอครับใช่ครับเราเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลถามตัวเองว่ามึงจำได้อย่างเมื่อมีอีกค่ะมีอะไรครับอุ้ยเยอะจังพ่อเธอค่ะศิลาอาถรรพ์ลูกหินสีแดงสามารถชุบชีวิตได้วิธีใช้ถือมันไว้และใช้ไม้กระสิบจิ้มศิลาอาถรรพ์และศิลาอาถรรพ์จะส่งผลไปถึงคนที่ตายแล้วมีอันอื่นต่ออีกไหมครับหัวหน้ามีอีกค่ะเครื่องย้อนเวลาเอาหมดเวลาจริงๆหัวหน้าพูดค่อนข้างชัดนะครับชัดนะจำอะไรได้บ้างก็จำก้อนหินก้อนหินสร้อยก้อนดีๆก้อนหินคืออะไรก้อนหินชุบชีวิตแต่ต้องเอาไม้จิ้มด้วยแล้วลูกชิ้นเนี่ยแล้วลูกชิ้นเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยสมอง3สมองเนี่ยมันรวมเป็นสมองเดียวยังไม่รู้เรื่องเลยเอาล่ะหน้ามาเลยผมจะถาม3ข้อแค่ทำได้2ใน3ภารกิจนี้สำเร็จเลยดูท่างานนี้เนี่ยจะหนักหนาสาหัสกับทั้ง3คนจริงๆเลยครับโดยเฉพาะคุณสมรักเหล่าลูกน้องจึงตัดสินใจส่งน้องเล็กอย่างลูกน้องอรชรไปเป็นหน่วยกล้าตายก่อนเลยครับโจทย์ข้อแรกคือข้าขอสาบานอย่างจริงจังว่าข้านั้นหาความดีมิได้ครับแต่ที่ตัวกวนขอวิเศษนี้คืออะไรครับหยิบเลยครับไปเลยฮะเนี่ยฉันคิดว่าแล้วข้อ3ทีข้อ3ทีเนี่ยจะใช่นี่ไหมน้องใช่ไหมอย่านั้นไม่ใช่อันนั้นตอนที่หัวหน้าบอกเขาเนี่ยไอ้นี่แหละใครบอกเพราะอะไรเพราะอะไรเขาขอร้ายแล้วล่ะเนี่ยขออย่าร้ายคือว่าเขาจะเอาเงี้ยขอได้เงี้ยไม่ใช่อยู่ข้างหน้าขอหรือขอกับเมาดียากหรือขอกับเมาดียากโอ้ยก็โผล่ไม่ได้เนี่ยแต่คิดว่าขอกับโต๊ะนี่แหละอันนี้แหละอันนี้แหละเอาไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไม่เปลี่ยนค่ะเลยข้าขอสาบานอย่างจริงจังว่าข้านั้นหาความดีไม่ได้ขอวิเศษนั้นคืออะไรครับหัวหน้าแผนที่ตัวกวนผิดครับนี่อันนี้ใช่ไหมลูกใช่ค่ะจริงๆเนี่ยมันนิดเดียวเองพี่ไปจำผิดเองเอาละเอาละตอนนี้ละช่วยแก้นายที
เด็กบ้านสลิธีรินกัก50แต้มพลาดไปแล้ว1ข้อเพราะฉะนั้นเหลืออีก2ข้อเหลือ2คนแล้วเนี่ยเดี๋ยวๆๆบาสครับถามสำนักคุณเป็นอะไรครับโอ้สุดดันมากคราวนี้ก็ทำไม่แพ้ไงนี่กดดันแล้วเนี่ยไม่รู้พลาดไม่ได้เลยไม่ได้เลยอ่ะมาถึงก็วิกฤตเลยครับลูกน้องอรชรดันทำพลาดซะได้แบบนี้ความหวังก็อยู่ที่ลูกน้องโย่งเท่านั้นซึ่งถ้าพลาดอีกแล้วก็บอกลาเหรียญทองได้เลยครับข้อต่อไปคือครับกรึบเดียวเปลี่ยนร่างของวิเศษนั่นคืออะไรครับเชิญนายโย่งครับหน้าตามันจะเป็นน้ำน้ำกินเข้าไปแล้วมันจะเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนนิสัยนิสัยคนครับนี่ไว้นางสมเก่งมากใช่ไหมนางสมเมาปะเนี่ยนี่อยู่ที่บ้านนี่คืออย่างนี้เลยใช่ไหมนายกอยากได้น้ำแบบนี้จะได้ไม่ต้องกลัวเมียนะหยุดเยียบบัตเตอร์เบียร์ได้แล้ววางบัตเตอร์เบียร์ลงอันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้ก็ไม่น่าใช่น้ำยาสับปะรดหรือน้ำยาสับปะรดด้วยอ่ะแม่นะอันนี้ไม่ใช่หรือใช่วะ จำได้ว่ามันเป็นอันนี้เดี๋ยวแล้วมา นั่นแหละกินเลยกรึบเดียวเปลี่ยนหน้าได้ของวิเศษนั่นคืออะไรครับคุณฮะน้ำยาสับปะรดค่ะถูกต้องเฮ้ยนายโย่งธรรมดานะนายโย่งผ่านแล้วเอาละตอนนี้ผมเลยหมดแล้วแล้วคุณบาสเอาแล้วเนี่ยถึงคราวของลูกน้องตัวท็อปที่วันนี้กลับมาอีกครั้งเพื่อแก้ไขอดีตที่เคยผิดพลาดกับหัวข้อเก่าอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเขาจะทำได้หรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกันกลับมาชมกันต่อครับกับเกมค้นหาของวิเศษแฮร์รี่พอตเตอร์ในข้อสุดท้ายที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดแต่คนที่จะปิดเกมนี้ดันเป็นคุณสมรักซะอย่างนั้นแบบนี้หัวหน้าจะพลาดเหรียญทองอีกไหมล่ะครับนี่คุณสมบัติจับปุ๊บเกมจบปั๊บครับของวิเศษชิ้นนั้นคืออะไรครับลูกสเน็ตเนี่ยเลยสิ่งที่ได้ยินคือดีๆนะพี่บาสมันไม่ปีกบินไปบินแล้วก็จับอ่ะแค่โอกาสแก้ตัวแล้วนะเออของนี่อันนี้มันมีผีเดียวเนี่ยอย่าพลาดอีกนะเออสีเหลืองน่าบินไปบินมาแล้วก็เฮ้ยพี่บาสไปนี่นะมาเลยมาเลยมาเลยมันไม่มีอะไรแล้วมันไม่มีอะไรมันมีปีกอันนี้ถูกตั้งเออนุก็แห้งเกียร์พี่บาสยืนนี่เลยครับใช่ไหมแต่ได้ยินแล้วอันนี้มันก็มีปีกอันนี้มันบินอันนี้มันก็มีปีกอันนี้มันบินอ้าวเอาอี้ยาวมาบินไม่ได้อันนี้บินไม่ได้มันก็มีปีกอันนี้ว่าอ้าวของข้างนี่บ้าเฮ้ยมันเดิมเลยมันมีปีกแล้วก็ใครจับได้เกมเลยเหมือนกับเล่นกีฬากันเนี่ยผมเลยจำอันนี้ไงแล้วมันชื่ออะไรมันชื่อนกปีกนกปีกต้องถูกเท่านั้นนะเอาล่ะคุณสมบัติจับได้ปุ๊บเกมจบปั๊บของวิเศษนั้นคือลูกสนิทถูกถูกบอกแล้วเที่ยวนี้ผมไม่ได้โม้ดีผมทำดีภารกิจนี้สำเร็จแล้วถึงภารกิจที่สองเกี่ยวกับการรำครับการรำการรำการรำและภารกิจนี้ลูกน้องต้องเล่นทุกคนครับนั่นหมายความว่าหัวหน้าและลูกน้องตุ๊กกี้จะต้องลงมาข้างล่างด้วยครับเชิญครับเรียกได้ว่าดีใจกว่าได้เหรียญทองโอลิมปิกอีกครับท่าทางจะกดดันสุดๆแต่อย่าลืมนะครับว่ายังไม่จบง่ายๆเหลืออีก3ภารกิจที่ยังไงเนี่ยก็ต้องทำให้สำเร็จทั้งหมดเท่านั้น